ดีเจเดทัวร์สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าวันนี้เราอยู่กันที่นู่นเลยอะไรชาบูฮ่องเต้วันนี้เราจะพาทุกคนมากินชาบูที่เปิดใหม่ราคาดีที่สุดในย่านนี้กล้าพูดคำนี้เพราะว่าราคานี้เนี่ยหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วใช่เท่าไหร่199บาทคุณที่สำคัญช่วงนี้เขาเปิดร้านใหม่ใช่ป่ะเขามีโปรนาทีละ3บาทหมายความว่ากินอ่ะคุณจับเวลานาทีละ3บาทโอ้โหไม่รู้ว่าจะคุ้มยังไงแล้วล่ะใช่แล้วเห็นบอกว่าที่เนี้ยนะเขาทั้งของสดของใหม่ที่สำคัญใครหิวแต่เช้าเปิดกันตั้งแต่8โมงเช้าเลยคุณพระคุณเจ้าเออคือไม่ได้ปล่อยให้ท้องกิ่วนานเลย8โมงนี่คือเช้ามากแล้วนะใช่เพราะว่าที่ตั้งเขาเนี่ยอยู่ในนิคมสมุทรสาครไงคุณแล้วที่เนี่ยเขาก็จะมีทำงานเป็นกะใช่ป่ะออกกะมา8โมงคุณไม่ต้องทำอะไรกินแล้วจ้าจ้าแวะชาบูฮ่องเต้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะแวะที่นี่ก็คืออิ่มท้องได้เลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไปกันเลยจ้าไปจ้ะเราอยู่กับคุณบอสแล้วนะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้านนี้นี่เองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องถามก่อนว่าอะไรดลจิตดลใจว่าทำไมต้องเป็นที่นี่คะคุณบอสแต่ก่อนเราเคยอยู่ในโซนนี้มาก่อนด้วยหนึ่งเราเป็นคนเด็กที่นี่เราเลยค่อนข้างที่จะพอรู้เส้นทางที่นี่เออมันเราไม่ใช่เด็กที่เช็คอินได้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่คุณถามต่อซึ่งปกติคือเราจะเน้นในส่วนของเปิดร้านเราอยากให้แบบว่าเป็นแหล่งของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีคนพักอาศัยเยอะๆการบริโภคก็คือเราก็อยากให้แบบลูกค้าที่เป็นทุกกลุ่มราคาเราเน้นราคาถูกประหยัดเพราะหนึ่งเราอยากให้ราคาอย่างนี้สามารถทานได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่และคนที่คือทรัพย์ไม่เยอะเท่าไหร่ก็สามารถทานของเราได้คือเห็นว่าเปิดตั้งแต่8โมงเช้าเนี่ยมันยังไงเราเปิด8โมงเช้าเพราะว่าเราอยากให้กลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มสาวโรงงานที่ออกกะแล้วไม่มีอะไรกินสามารถเปิดประตูเข้ามาทานได้เลยครับทานเสร็จปุ๊บกลับบ้านไปนอนนะสบายเลยสาวๆยังเราไม่ใช่สาวโรงงานก็อยากออกกะแล้วมาด้วยใช่เช้าๆนึกอะไรไม่ออกก็ชามาที่นี่เช้าไปเลยแต่ตอนเช้าลูกค้าเยอะนะเยอะไหมเห็นลายอาหารแบบเยอะมากคุณบอสเรามีรายการอาหารทั้งหมดกี่รายการคะตอนนี้เรามีรายการอาหารอยู่ทั้งหมด34รายการ34รายการซึ่งมีทั้งแบบเป็นเนื้อสัตว์บนบกและในน้ำซีฟู้ดอะไรอย่างงี้ก็มีด้วยเหมือนกันใช่มั้ยคะแล้วน้ำซุปของเราตอนนี้น้ำซุปของเราจะมีทั้งหมด3รสชาตินะครับมีอะไรบ้างคะเป็นซุปผักกาดน้ำใสนะครับแล้วก็ใช่ครับแล้วเป็นซุปน้ำดำซุปน้ำดำใช่สูตรของที่ร้านเองนะครับแล้วก็จะมีสูตรของซุปหม่าล่าครับหม่าล่าแค่สีก็ดูน่ากินแล้วใช่คุณกินเลยได้ไหมอ๋อเดี๋ยวเราต้องคุยกับคุณบอยก่อนเห็นว่าที่ร้านเนี่ยมีโปรโมชั่นแบบจัดเต็มมากเลยใช่ไหมคะใช่มันมีอะไรบ้างคะนี่ของเราก็จะมีในส่วนของโปรนาทีละ3บาทนาทีละ3บาทมันยังไงคะรายละเอียดของโปรเนี้ยนาทีละ3บาทเราจะใช้ช่วงของ8โมงเช้าจนถึงบ่าย2ของทุกวันนะครับก็มีช่วงเวลาของเขาแล้วก็คือสามารถมาแจ้งได้ว่าเราจะใช้โปรนี้นะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ครับโปรนี้เรายังมีตลอดเป็นโปรที่น่าชาเลนจ์มากๆเหมือนกันใช่คุณและฉันเห็นอีกโปรนึงด้วยโปรวันเกิดเรามีแถมเค้กเพิ่มฟ้าฟรีหนึ่งซองครับคุณคะคือราคาเนี่ย199บาทนะค่ะแถมมาเนี่ยแถมเค้กอีกครับผมคือได้อะไรมา2ท่านแล้วก็แถมนะฮะเหรอใช่ฮะก็คือได้2ก้อนเหรอก็เดียวมาเดียวนะแล้วมาทาน2ท่านเราก็แถมให้1ก้อนคุณคะคุณเอากำไรมาจากไหนคะให้ลูกค้าได้ทานดีกว่าให้ลูกค้าได้ทานเชียร์เขาได้ใจแล้วว่าตอนนี้จริงจริงคุณตอนนี้เรายังมีโปรโมชั่น199นะครับตอนนี้คือยังฟรีเครื่องดื่มรีฟิลแล้วก็พวกขนมไทยแล้วก็ขนมหวานนะครับตอนนี้เรายังมีอยู่จนถึงสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนนี้นะครับผมใช่พอหมดสิ้นเดือนนี้ของเราก็จะเป็นโปร199แล้วก็จะมีในส่วนของ
สินค้าเข้ามาเพิ่มให้ลูกค้าค่ะแล้วเราจะมีส่วนของรีฟิลเพิ่ม29 บาทค่ะรีฟิลของเครื่องดื่มนะในส่วนของโปรเดือนเดือน10นะของเราก็จะมีโปรหนึ่งที่ให้ลูกค้าเลือกเป็นช้อยส์นะครับสำหรับลูกค้าที่แบบว่าเป็นสายแซลมอนเป็นสายของน้องก็จะมีโปร269 บาท269อันนี้ใช่ครับของเราจะมีแซลมอนดองซีอิ๊วครับแล้วก็จะมีในส่วนของกุ้งดองซีอิ๊วแล้วก็จะเป็นแมงกะพรุนดองซีอิ๊วครับแล้วก็ที่สำคัญเราจะมีเพิ่มในส่วนของกุ้งเด้งกุ้งแกะแกะมาให้แล้วไม่ต้องเปิดมือเลยนะลูกค้าสั่งได้ไหมไม่ได้กุ้งเด้งอย่างเดียวพิธีกรเด้งด้วยเดี๋ยวนะคะแล้วก็มีตรงนี้ด้วยสบายนานเขาเรียกว่าสบายนานแล้วก็จะเป็นกุ้งแมกนัมเลยครับอันนี้แมกนัมหรอใช่ฮะนี่คุณมีตัวใหญ่ๆมีกุ้งแมกนัมด้วยนะคะมีส่วนของยำสลายครับมีที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ลูกค้าสามารถกดน้ำรีฟิลได้เลยในราคานี้แล้วก็ในส่วนของไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟอันนี้คือรวมแล้วใน29เบ็ดเสร็จจ่ายทีเดียวจบเลยใช่ครับกดได้ไม่อั้นเลยครับกดได้ไม่อั้นเมื่อกี้ในติ่งอย่างเดียวก็ได้ใช่ป่ะกลับบ้านลำบากเลยนะทำไมที่เรียกบอกก่อนจริงคุณจะแบกของกลับไปยังไงก่อนไม่อิ่มแล้วไม่กลับไม่เอานี่นี่ก็คืออยู่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ใน1ชั่วโมง30นาทีใช่ครับใช่ไหมคะหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเนี่ยทำได้ยังไงเราอยากให้ลูกค้าได้กินวัตถุดิบของเราที่มากกว่าเพราะว่าราคา199นะครับคนแถวนี้เป็นกลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมเราเลยค่อนข้างที่อยากให้ลูกค้าได้กินราคาถูกประหยัดแล้วก็ได้กินของวัตถุที่ดีรสชาติเราก็ต้องอร่อยด้วยใช่ที่บอกว่ารสชาติอร่อยเนี่ยเห็นบอกว่ามีน้ำจิ้มที่เป็นสูตรที่เขาทำขึ้นมาเองด้วยอันนี้คือคิดคนกันเองเลยคิดคนกันเองครับคุณน่าดูเลยไหนไหนคุณนี่น้ำจิ้มอันนี้เป็นสูตรเฉพาะของที่ร้านเลยเป็นน้ำจิ้มสูตรฮ่องเต้นะครับสูตรฮ่องเต้มีสูตรฮ่องเฮาไหมคะมาที่นี่ไม่ต้องห่วงเลยเรื่องของความว่องไวเพราะว่าที่นี่นอกเหนือจากน้องพนักงานที่น่ารักแล้วเขามีน้องอีกคนนึงซึ่งแบบทำงานดีมากเรียกเป็นคนได้ไหมนะเขามีชื่อเขามีชื่อชื่ออะไรนะคะน้องชาบูกับน้องโรนันนี่เขาเป็นใครนะสองคนนี้เขาเป็นโรบอทนี่คุณคะที่นี่นะนอกจากน้องๆที่เป็นมนุษย์มีเลือดมีเนื้อนี่มีน้องโรบอทมาแบบมาเสิร์ฟมาเอนเตอร์เทนเขาเรียกว่าเป็นเอนเตอร์เทนลูกค้าใช่ไหมคะข้อดีของน้องเขาอ่ะคือความหลากหลายอยากให้ลูกค้ามีกิจกรรมร่วมกับทางร้านส่วนใครที่บอกว่าไม่อยากรอแล้วก็ไม่อยากเจอน้องโรบอททางด้านนู้นเนี่ยเขามีในส่วนของสายพานด้วยนะคะเลยซึ่งตอนนี้ที่ฉันก็เห็นว่าหมุนเป็นใหญ่เลยนะตอนนี้คือตาลายเลยนะคือหยิบอยากได้อะไรหยิบได้เลยใช่หายใจว่องไวได้นอนเออส่วนใครที่แบบชิลๆอยากนั่งแบบมาเป็นกลุ่มเป็นคณะอะไรเงี้ยก็สามารถเลือกที่นั่งได้ตามชอบใจจะบอกว่าร้านเนี่ยคือเข้ามามันรู้สึกสว่างมากอันนี้คือเราตั้งใจอยู่แล้วในความสว่างโล่งแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับผมเป็นคนชอบสไตล์ที่แบบว่าให้ดูเรียบหรูให้ดูแบบง่ายๆสะอาดแต่เข้ามามันรู้สึกถึงความสะอาดแล้วก็ความแบบโปร่งคือคุณสามารถนั่งได้แบบชิลๆเลยอ่ะสบายๆและเข้ามาคุณจะได้สัมผัสถึงฟิลของฮ่องเต้จริงๆพอเข้ามาเจอมังกรอย่างนี้ใช่แล้วก็น้องพนักงานอ่ะคุณใส่ชุดฮ่องเต้กันมาด้วยแบบนี้เลยทีเดียวตอนนี้เราให้คุณบอสฝากร้านกับพวกเราหน่อยดีกว่าโอเคครับฝากร้านเดี๋ยวไม่ใช่ใจเย็นค่ะไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้อย่างนั้นคือแบบเชิญชวนนิดนึงอย่างนี้ค่ะครับผมอยากเชิญชวนพี่น้องชาวสุสานนะครับและก็ใกล้เคียงแหล่งนิคมอุตสาหกรรมนะครับอยากให้ทุกคนได้มาลิ้มลองนะครับรสชาติของชาบูฮ่องเต้ของเราว่าด้วยวัตถุดิบน้ำจิ้มน้ำซุปทุกอย่างหรือว่าวัตถุดิบทั้งหมดเราคัดสรรเกรดเอมาให้ลูกค้านะครับผมด้วยราคาที่สามารถจับต้องได้ทุกคนนะฮะราคาเราจะมี199 บาทค่ะนะครับแล้วก็มีราคาพรีเมียมอีกราคาหนึ่งคือ269 บาทสามารถบุฟเฟ่ต์ได้ทั้งทุกอย่างนะเป็นพวกแซลมอนดองพวกกุ้งดองแล้วก็ของกุ้งนี่กุ้งแดงใช่กุ้งเด้งนะครับผมของเราอยากให้ทุกคนนะครับได้มาลิ้มลองรสชาติของเรานะครับที่ร้านชาบูฮ่องเต้นะครับร้านของเราตั้งอยู่ตรงนิคมอุตสาหกรรมซอย15นะครับผมแล้วก็ฝาก1ช่องทางนะครับการติดต่อคือสามารถติดต่อหรือว่า
ติดตามเราได้ทางเพจชาบูฮ่องเต้นะครับผมที่ผมสาขาซอย15นะครับผมมีอะไรให้เล่นอีกแล้วสามารถไปติดตามกันได้นะคะที่หน้าแฟนเพจคุณจะได้ไม่พลาดความเคลื่อนไหวเพราะว่าจะบอกว่าล่าสุดเขาแจกทองเลยนะใช่ครับแคมเปญนั้นมันคือแคมเปญอะไรคะคุณบอสมันเป็นแคมเปญของเราแจกจี้ทองคำแท้ลาบูรูนะครับเมื่อวานลูกค้าเพิ่งรับไปคือต้องยังไงคะคือชิงโชคใบเสร็จหรืออะไรใช่ก็คือเขียนชื่อเบอร์โทรท้ายใบเสร็จนะครับแล้วมีการจับรางวัล1เดือนเดือนละ1ครั้งแล้วเดือนนี้ก็ยังเป็นทองไหมคะเดือนนี้ก็ยังมีอยู่ครับก็ยังมีใช่ไหมใช่โอเคโอเคจะมาใช่ไหมใช่ดิฉันใต้โต๊ะจะบอกว่ามาครั้งนี้นะคุณหิวแวะมานะจ๊ะคุณร้อนทองคุณแวะมาแล้วถ้าเกิดว่าคุณคอแห้งใช่เค้กควรมีฟองรอกันอยู่นะคะไอ้ตกไอติมเค้กด้วยใช่โอ้โหคุณเค้กก็มีไอติมก็มีของหวานก็มีของคาวก็มีน้ำดื่มก็มีทุกอย่างมาเถอะชาบูฮ่องเต้ครบจบทีเดียวจบอิ่มอร่อยแน่นอนครบคุ้มเลยวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณบอสมากๆเลยนะคะจะบอกว่าวันนี้จะมาดูแค่วัตถุดิบอย่างเดียวมาลองอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าวันนี้มาที่นี่แล้วเนี่ยเราต้องบุกหลังบ้านกันสักนิดหนึ่งใช่ไหมเห็นบอกว่าด้วยความที่ราคาดีเนี่ยหลายคนบอกว่าเฮ้ยเอาวัตถุดิบมาจากไหนมันน่าเชื่อถือหรือเปล่าวันนี้เราจะพาคุณไปบุกถึงโรงงานเลยทีเดียวเพราะว่าที่นี่เขามีโรงงานเองจ้ะขนลุกใช่ไหมหนาวด้วยวัตถุดิบดีด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เราพาไปบุกโรงงานกันเลยจ้าไปถูกเลยจ้าถึงแล้วนะจ๊ะใช่ที่เราบอกว่าวาร์ปมานี่เลยเรามากันที่ฝั่งโกรกกลากในซึ่งอยู่หมู่3บางยะแพรกนี่เองใช่แล้วซึ่งที่นี่นะคะก็คือบริษัทมาริวัน2019นั่นเองนะคะต้องบอกก่อนนะว่าเนี่ยแหละเป็นต้นตำรับเป็นต้นกำเนิดของแหล่งวัตถุดิบที่เราจะได้แบบโอ้ยได้กินอร่อยอร่อยกันใช่ที่เราสงสัยกันมาว่าเอ๊ะทำไมเขาทำราคาได้แบบนี้นะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาผลิตเองนะจ๊ะก็จะมากรีดตัวพลาสติกออกแล้วก็จะมา
บตรงนี้เลยใช่ไหมคะลงแพ็กเกจนี่คือแพ็กเกจที่เสร็จเรียบร้อยคุณนี่ค่ะสามารถเก็บได้นานแน่นอนเพราะว่าเขาเอาอากาศออกทั้งหมดนะอันเนี้ยเขาก็จะเตรียมที่จะไปแบบแพ็กในเขาเรียกว่าอะไรนะจัดเก็บในห้องจัดเก็บเพื่อที่จะส่งต่อไปทั่วประเทศต่อไปที่เนี้ยเขาไม่ได้ส่งแค่ร้านชาบูของที่ร้านนะแต่ว่าเขาส่งตามร้านหมูกระทะร้านชาบูทั่วประเทศชาบูในจานที่อยู่ในมือเราและเราก็คือหมูชาบูจ้านุ่มๆจุ่มๆเลยจ้าหิวแล้วหิวเลยใช่คุณจะบอกว่าเมื่อสักครู่ที่เราพาไปดูมานี่ก็คือแพ็กเกจแบบเสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งทั่วประเทศไทยมันจะเป็นแบบนี้เลยซีนออกมาคุณภาพแล้วก็เรียกว่าการันตีความสดใหม่แล้วเมื่อกี้แอบคุยมาคือคุณอาบอกว่าอะไรไม่ดีเนี่ยหมายความว่าแผ่นไม่เต็มหรืออะไรเงี้ยเขาไม่เอาเลยนะเพราะฉะนั้นทุกแผ่นที่คุณได้ไปเนี่ยเต็ม 100% แน่นอนและที่สำคัญไม่ได้หมดเพียงแค่นี้นะอ่ะคุณฝากมีอันนี้ด้วยจ้าเยอะๆอันนี้นี่คุณสั่งไปเลยอันนี้5กิโลกรัมนะคะเป็นหมูหมักงาเอ๊ะนี่มันเป็นหมูหรือเป็นช้างนะหมูหมักงา5กิโลนะจ๊ะเนี่ยไม่เล่นกับฉันเลยทำไมช้างนะอ๋อมันมีงาอย่างงี้ประมาณนี้คือนอกจากลายนี้เนี่ยเขามีตัวนี้ด้วยแต่ว่าเนี้ยคุณพี่บอกว่าเป็นแพ็กเกจเก่าถ้าแพ็กเกจใหม่จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณอยากจะเปิดร้านคุณก็มาที่นี่ได้แต่ถ้าแค่อยากกินไปที่ชาบูฮ่องเต้จ้ะนี่และที่สำคัญเขาการันตีเรื่องของคุณภาพเห็นบอกว่าได้รับเขาเรียกว่าใบรับรองอย.อย.นี่แล้วก็คือได้รับทุกตัวไม่ใช่แค่ตัวเดียวแล้วมันจะมาตีทุกอันไม่ได้นะจ๊ะไปฉันหิวแล้วเดี๋ยวเราคงจะต้องไปกินกันล่ะหลังจากที่เราเนี่ยไปตะลุยบุกโรงงานเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาอันสมควรแล้วยิ่งเห็นยิ่งหิวบอกเลยแล้วตอนนี้นะน้ำเริ่มเดือดกลิ่นหม่าล่านี่ทะลุหน้าขึ้นมาเลยเราเห็นนะเมื่อกี้เธอจะทนไม่ไหวมันจะจ้วงมันก็ไม่ไหวนะเธอของเต็มโต๊ะขนาดนี้วันนี้เราไม่อยากทำให้ทุกคนที่แบบกำลังดูอยู่อ่ะรู้สึกกระหายเหมือนเราเลยอ่ะขออย่างเดียวว่าอย่าดูดึกนะเดี๋ยวคุณจะสาปแช่งเราบอกเนี่ยดูดึกก็มาได้ร้านก็เปิดถึง5ทุ่มอ๋อคุณถึง5ทุ่มก็ดูมีมุมมาเถอะถึงเวลาเขาไม่อยากใช้คำนี้เลยเนาะใช่ตอนนี้ถึงเวลากินแล้วละค่ะจิตใจไม่ได้อยู่ที่ไหนแล้วอย่ารีอย่ารอให้ผีให้ผามตอนนี้นะคะไปเลยนะไปสิไปเลยนะส่วนนี้นะนี่นะนี่นะนี่คือหมูชาบูนะนี่นะนี่นะเราก็อย่างนี้เลยเก็บน้ำลายเก็บเดี๋ยวก็จุ่มลงไปอย่างนี้เลยนะคุณน้ำซอสเขาดีมากเลยอ่ะไม่ต้องอะไรแล้วอ่ะคือกินแค่นี้ได้เลยอยู่เลยแล้วก็ใส่อย่างนี้นะคุณโททำโมสังโคหมวกเข้าไปแล้วมันต้องอย่างนั้นมากสายกุ้งนะไม่ต้องแกะกุ้งไม่ได้เด้งอย่างเดียวต้องเล่นให้ได้ยังไงเธอต้องเด้งด้วย การันตีความสดของกุ้งไงน้ำจิ้มเขามันมีตูดอะไรมันมีเยอะอ่ะคุณอันนี้เขาว่ารสเด็ดนะอันนี้อันนี้อันนี้ก็เด็ดปะเยอะถามไหมน้องคะคนสวยที่เนี่ยค่ะมันมีน้ำจิ้มอะไรยังไงบ้างนะคะทางร้านของเราค่ะจะเป็นน้ำจิ้ม3อย่างค่ะจ้ะจะมีซีฟู้ดนะคะถามว่าทำไมซีฟู้ดของเรามันถึงเป็นสีแดงนะคะจ้ะสีแดงค่ะรสชาติมันจะจัดจ้านกว่าสีเขียวค่ะเพราะสีเขียวมันเป็นความเหม็นของลูกอ่า
าเป็นน้ำจิ้มดั้งเดิมของทางร้านเราค่ะเด็กก็สามารถทานได้ค่ะเพราะว่าจะมีรสชาติที่ไม่เผ็ดค่ะส่วนตัวนี้นะคะเป็นตัวเด็กของร้านเราเลยค่ะเป็นน้ำจิ้มที่เป็นรสเด็ดของร้านเราเลยค่ะคิดสูตรเองแล้วทำเองเลยค่ะเป็นน้ำจิ้มที่แซ่บไม่แซ่บต้องลองเองค่ะเค็มกลมกล่อมเขาเห็นฉันกลืนน้ำลายไหมเมื่อกี้เขาก็กลืนไหมเนี่ยนี่ไงคุณชิฟูก็ดีอ่ะต้องอย่างเงี้ยดีจริงมันดีจริงทุกคนฉันชอบเลยอ่ะแบบเนี้ยจบแล้วไงไม่เหงาคุณไม่เหงาปากอารมณ์เปรี่ยวก็แวะมาที่นี่เลยนี่คงซอย15คือถ้าใครมาคนเดียวนะเข้าไปโซนด้านในได้เลยตรงนี้เป็นสายพานคุณไม่ต้องนั่งแล้วไปเจอใครเลยโอ้ใช่ก็ได้มาคนเดียวก็ได้มาคู่ก็ได้เหงาเหงาคนเดียวแต่ว่าสบายใจสบายท้องนะมาครบแก๊งเลยก็ได้นะถ้าคุณอยากกินจนท้อแล้วก็ฉันเข้าใจคำนี้เลยอ่ะว่ากินจนท้ออ่ะเพราะที่นี่ของมันเยอะมากอ่ะมันเลือกไม่ถูกจริงๆแล้วก็มันมีผลไม้มันมีอะไรอ่ะขนาดซาลาเปายังมีเลยคุณคิดดูเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากกินที่แบบว่าคุ้มครบจบทุกสิ่งมาที่นี่ชาบูฮ่องเต้อยู่ในนิคมสมุทรสาครซอย15ใช่และที่สำคัญเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5ทุ่มคุณหิวตอนไหนก็มาเถอะเขาเปิดให้ขนาดนี้แล้วนะมาฝากท้องมาฝากความหิวมาฝากชีวิตไว้ที่นี่ได้เลยชาบูฮ่องเต้นี่เองฉันไม่โม้นะอ่ะแต่ถ้าเธอไม่เชื่อนะเธอมาแค่นี้จบเออต้องมาลองอ่ะจริง10อะไรนะ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นก็ยังไม่สู้มือคำ10มือคำไม่สู้ปากเรามาชิมเองใช่มันดีมากแต่ช่วงเวลานี้ดิฉันขอรับผิดชอบให้หมดก่อนเพราะถ้าไม่หมดเขาปรับจ้ะสำหรับ EP นี้ก็คงต้องล่ำลาคุณผู้ชมทางบ้านไปก่อนเพราะว่าเรามีภารกิจใหญ่หลวงนักที่เราต้องทำกันมันจะไม่ไหวแล้วเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะสำหรับ DJ Day Tour ใน EP หน้าแล้วก็สำหรับลูกค้าติดต่อเรามาได้นะคะส่วนใครที่หิวอยู่ตอนนี้ไม่ว่าคุณจะดูกี่โมงกี่ยามมาที่นี่ได้เลยชาบูฮ่องเต้จ้าเปิด8โมงจนถึง5ทุ่มด้วยแวะมากินแวะมาชิมกันด้วยนะจ๊ะสำหรับ EP นี้เราคงจะต้องขอร่ำลาคุณผู้ชมทางบ้านไปก่อนเพราะว่าเรามีภารกิจอันใหญ่หลวงเหลือเกินใช่แล้วเราต้องรับผิดชอบให้หมดนะคะเคลียร์เลยเนาะเอาไว้เราจะกันใหม่ EP หน้ากับ DJ Day Tour เราจะพาทุกคนไปไหนรอติดตามได้เลยนะจ๊ะแต่ที่สำคัญสำหรับลูกค้าท่านใดที่เห็นเราทานอร่อยๆแบบนี้ก็เรียนเชิญที่ร้านชาบูฮ่องเต้กันได้เลยนะจ๊ะมากันได้เลยนะตั้งแต่8โมงจนถึง5ทุ่มมาเรียกได้ว่าหิวตอนไหนมาตอนนั้นนะอยู่นิคม15นี่เองสมุทรสาครบ้านเราใกล้ๆใช่แล้วส่วนวันนี้เราไปจริงๆแล้วนะไปแล้วนะมากินด้วยกันมันไม่หมดจริงๆแล้วมันเยอะมากเลยนะจ้า